ก่อนอื่นผมก็ขอสวัสดีครูผู้ชนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปน,นี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูปลากระกป่าสายพันธุ์ใหม่ที่ผมได้ซื้อมาสายพันธุ์นี้ผมก็ตั้งใจที่จะเอามาทําเป็นปลาสายหลัดอีกหนึ่งตัวที่ฟังของผมนะครับปลาตัวนี้ผมก็ได้ฟอนทิ้งไว้4-5วันแล้วครับแล้วผมก็จะเอาขึ้นหลงให้เพื่อนๆได้ดูกันครับ ปลากระดาศายพานันนี้บางคนเขาก็เรียกว,ว่าปลากาะป่าแก้มแดงพูเรือนหรือบางพื้นที่เขาก็เรียกว,ว่าปลากาดดาแต่ที่สมากเขาใช้เรียกกันก็คือปลากาะป่าพูเรือนนะครับปลาตัวนี้ก็เป็นลูกช้อนที่ได้มาจากแหล่น้ําธรรมชาติและผมก็ได้ซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนราคาก็ไม่ได้ถูกมากและก็ไม่ได้แพงเกินไป แต่ปลาตัวนี้มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากปลากระกปาสายพันธุ์อื่นได้อย่างชัดเจนเลยแต่ก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับปลากระกปาแก้มแดงม,มากที่สุดนะครับปลาตัวนี้จะมีสีเนื้อขั้นที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลแต่เวลาที่ปลาพอเนี่ยผมรู้สึกว่า,าปลาเป็นสีดำมากกว่านะครับ ลักษณะที่โดดเด่นมากของปลาตัวนี้เนี่ยจะมีหัวที่คล้ายๆเหมือนพวกปลากัมบอมาเลยแล้วหางของมาเนี่ยจะมีเส้นกั้นหางที่ย้อนเข้ามาที่ไปหางส่วนแชน้ำจับไม่ได้มีสีแดงเข้มเหมือนปลากระกปาแก้มแดงปลาตัวนี้เนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยวันนี้ผมก็จะเอาปลาตัวนี้ลนล่าเลยนะครับปลาตัวนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์พอที่จะเหมาะเป็นพ่อพันุได้แล้ว อายุของปลาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นปลาที่ชอมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้อายุของมันได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าผมจะแต่ถ้าผมจะดาวแล้วก็ผมว่าอายุอยู่ที่ประมาณ1ปีได้แล้วนะครับเพราะว่าขนาดของปลาเนี่ยค่อนข้นขางที่จะต,ตัวใหญ่มากแล้วก็ปลาตัวนี้เนี่ยมีตําหนิเล็กน้อยตรงที่เป็นตะเกียบตรงทุงเท้าน,นะครับเพราะว่าทุงเท้าของมันเนี่ยจะไม่เท่ากัน มีค่านหนึ่งที่ยาวกว่าแล้วก็มีค่านหนึ่งที่สร้างกว่าแต่แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นผมว่าโอเคแล้วล่ะครับเพราะว่าผมชอบหาใบโพกของมันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไซส์ที่ตัวใหญ่กว่าพวกประกาศาแก้มแดนเล่นน้อยนะครับดูลางตัวเนี่ยลักษณะนนเนี่ยตัวใหญ่คล้ายๆเหมือนพวกประกาหม้อมาเลยเลยต่อมาก็เรามาดูตัวเมียกันเลยครับ ตัวเมียผมก็ได้ทางการอาดในแดนแล้วก็ขุนไว้สี่ถึงห้าวันเหมือนตัวผู้หลังจากที่ผมได้ซื้อมาแล้วครับตัวเมียเนี่ยถือว่าไข่เนี่ย่อาข้้นที่จะแน่นแล้วนะแล้วก็ไอ้ประกาปลาเนี่ยมันสังเกตไข่ได้สังเกตไข่ได้ยากนะครับมันไม่เหมือนกับพวกประกาหม้อที่เวลาที่ไข่แนนเนี่ย้องจะมีสีขาวใหญ่ๆคือประกาปลาเนี่ยไซส์มัน ไม่สามารถที่จะใหญ่ได้มือนะพวกประกาศหม้อแต่ไซส์ขนาดนี้ก็สมบูรณ์พอที่จะพร้อมเป็นแม่พันุได้แล้วครับจริงเนี่ยประกาศปลาตัวเมียเนี่ยถ้ามันไปปวงกับพวกประกาศปลาแก้มแดงตัวเมียเนี่ย,มยผมไม่สามารถแยกออกได้ว่าอันไหนคือประกาศปลาแก้มแดงอันไหนคือประกาศปลาภูเรียนนะครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมันแทบจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีความแตกต่างเล็กน,น้อย แต่มันก็ยันแย่อ,อกย่ยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้นราวันอย่าให้ไปปรงกันอันนี้เนี่ยตอนเย็นผมจะ่อแล้วนะครับอ่าแล้วก่อนที่เราจะพ่อเนี่ยเราก็ต้องเอาแรดแดนให้ปลาของเราเนี่ยได้กินโจยินเลยนะครับอันนี้ก็ผมจะให้ค่อขั้นที่เยอะหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราเอาปลาลงล้นเนี่ยเราจะไม่ให้อาหารปลาเลยนะแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเลย จานนี้ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้สักประมาณ30นาทีให้ปลาเนี่ยได้กินวัวอิ่มก่อนนะครับตอนนี้ปลาของผมก็ได้กินแายแดงจนอิ่มแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาปล่อยให้ลงลาก,กันเลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะปล่อยลงลากเดี๋ยวพามาดูภาชนะที่ผมจะปล่อยให้ลงลากกันนะครับอันนี้ก็เป็นลำโฟนที่ผมจะใช้เพาะปลาในครั้งนี้นะครับ นี่ก็ขนาดกำลังพอดีเลยนะครับไม่ไม่แคบแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปส่วนน้ําผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ4ข้อนิ้วนะครับหรือเพื่อ,อนๆจะใช้3ข้อนิ้วก็ได้แต่สาหรับผมนะครับ4ข้อนิ้วก็ลังพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยส่วนอันนี้ก็ผมจะใช้ให้ปลาได้ก่อหวอดแล้วก็ ได้วางไข่กันนะครับนี่ก็จะวางไปนี้เลยครับในการใช้ไอโฟมในการลอยเผลียนน้านะครับถ้าเกิดว่าปลาของเราลักแล้วก็ถ้าไข่แล้วเราก็จะสังเกตไข่ของราญยากนะครับวิธีเดียวที่เราจะสามารถสังเกตได้ก็คือเราต้องดูตัวเมียนะครับว่าตัวเมียของเราเนี่ยได้ไข่แล้วหรือยันถ้าไข่แล้วตัวเมียของเราก็จะผอมลงน,นะครับนี่ก็เป็นวิธีเดียว แต่ว่าถ้า,าตัวผู้ได้วางไข่เยอะจนโผล่ออกมาลอๆแล้วก็สามารถใส่สังเกตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีที่ดีในการสังเกตก็คือเราดูตัวเมียก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆมือใหม่ก็อาจจะสังเกตยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กอื่นนะครับผมก็จะเทปลาลงในนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าผมจะเอาใส่เฉพาะปลานะครับในน้ําอันนี้มันมีลายแดงอยู่ผมไม่เอาลาแดงติดไปด้วยนะครับเพราะว่าในระหว่างที่ร้านถ้าเกิดปลาไปกินลายแดงเยอะนะครับปลาก็อาจจะไปกินไข่ของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาใส่เฉพาะปลานะครับ โอเคครับตอนนี Trump, ้ผมก็ได้ปล่อยอทั้งคูนลงไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูอาการแล้วก็สังเกตสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตัวผู้ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้เริ่มไล่ตัวเมียแล้ว ถ้าแบนี้ผู้นี้อาจจะได้ไข่เลยก็ได้นะครับแล้วผมก็จะไม่ไปกลัวมาแล้วนะครับจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยส่วนสนท้ายที่พาะผลเฉพาะในห้องครัวนะครับนี่ก็ไม่มีลมพัดผ่านนะครับ แต่ว่าผมอาจจะไม่ไม่ได้อัปเดตตอนที่ปลาของผมได้ไขหรือว่า,าได้ออกจวอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมรอไ่ตรงรูปปลาออเจวอเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ